พาไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปทำความดีพร้อมๆกันนะคะเป็นเรื่องราวของชมรม CSR เพื่อตำบล300ยอดนะคะเขาได้จัดกิจกรรมพายเรือคายักแล้วก็ไปเก็บขยะบนเกาะโครัมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั่นเองค่ะมาแล้วค่ะเปิดมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวด้วยการพาเรือคายักเก็บขยะบนเกาะโครัมกันแบบนี้นะคะนับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะเริ่มต้นที่ชายหาด300ยอดบ้านหัวตามแถวพิกัดอยู่ที่ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หน้าที่แห่งนี้เราก็จะเห็นบรรดาจิตอาสานักท่องเที่ยวคนไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยต่างพร้อมใจกันเดินทางมาที่หาด300ยอดเพื่อจุดประสงค์เดียวกันก็คือมาพายเรือคายักเก็บขยะบนเกาะโครัมเรียกได้ว่าได้ทั้งเที่ยวแล้วก็ทำจิตอาสาด้วยการเก็บขยะทำความสะอาดเกาะไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนโต๊ะโผหลักนะคะก็คือนายสุเมธเจริญสุขนะคะเป็นประธานชมรม CSR เพื่อการท่องเที่ยวตำบล300ยอดก็ให้ข้อมูลนะคะว่าได้จัดกิจกรรมพายเรือคายักเก็บขยะบนเกาะโครัมปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่4แล้วเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะบนเกาะโครัมและขยะใต้ท้องทะเลและเป็นการเตรียมแผนฟื้นฟูปะการังส่งเสริมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดมาร่วมกันทำกิจกรรมด้วยนะคะโดยกำหนดจัดขึ้นเดือนละ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์ที่2ของเดือนนั่นเองนะคะพื้นที่ที่จะเก็บแล้วก็จะสลับหมุนเวียนกันไปในตำบล300ยอดนะคะพื้นที่ที่เก็บขยะนั่นก็คือหาดบางปูหาด300ยอดตลอดจนหาดบ้านใหม่นั่นเองค่ะสำหรับขยะทั่วไปนะคะทางอบต.ก็เข้ามาเก็บไปทำลายค่ะแต่ถ้าเป็นประเภทขวดแก้วกระป๋องพลาสติกนะคะก็จะคัดแยกเก็บไว้ในโครงการหมึกกินขวดค่ะเพื่อนำไปทำนะคะเพื่อนำไปทำโครงกล้อง CCTV นะคะแล้วก็นำกลับมาใช้เพื่อความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่หาด300ยอดซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ได้โครงกล้อง CCTV จากขยะเนี่ยมาใช้แล้วจำนวน4ตัวด้วยกันค่ะทีนี้ทีมงานของเราก็ไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาตินะคะก็บอกว่าได้มาเห็นการร่วมแรงร่วมใจของคนที่300ยอดเนี่ยเขารู้สึกประทับใจอย่างมากนะคะที่เห็นคนในชุมชนเนี่ยมาช่วยกันทำให้บ้านเมืองสะอาดแล้วก็ธรรมชาติสวยงามนะคะคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของชมรม CSR เพื่อการท่องเที่ยวตำบล300ยอดพายเรือคายักเก็บขยะบนเกาะโครัมจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ